สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเมืองที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดในโลกนี้กันดีกว่านะครับซึ่งใน Official เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเมืองนี้เนี่ยมันหนาวที่สุดในโลกด้วยการวัดยังไงนะครับผมหรือว่าแบบมีอุณหภูมิที่ลบเยอะที่สุดในโลกเลยหรือว่าหนาวนานที่สุดทั้งปีแต่เรียกได้ว่ามันเป็นคลิปที่ดังมากๆใน YouTube นะครับผมที่มีคนที่อาศัยอยู่เกิดในเมืองนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังครับว่าชีวิตในเมืองนี้เป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเนี่ยนะครับผมต้องอยู่ในชีวิตที่เรียกได้ว่าโอ้โหมีพระอาทิตย์มาบดบังแสงได้เป็นเดือนน่ะหรือว่าออกไปข้างนอกได้แค่ไม่กี่นาทีเพื่อหลบเลี่ยงการถูกน้ำแข็งกัดอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดูลำบากมากสำหรับเราเลยถูกไหมแต่สำหรับผู้คนที่เมืองยากูเตียเนี่ยนะครับผมมันกลับเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขานี่คือชีวิตในเมืองที่เรียกได้ว่ามีอุณหภูมิเนี่ยลบสูงได้ถึงลบ71องศาเซลเซียสเลยครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยแล้วกันหากท่านผู้ชมอยากดูคลิปออริจินัลเนี่ยไปดูที่ไหนนะครับผมไอ้คลิปออริจินัลเนี่ยจะอยู่ในช่องที่ชื่อว่าคีอุนบีนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมแต่เรียกได้ว่าเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแหละแล้วก็บังเอิญว่าเกิดมาในเมืองเนี้ยเกิดและโตมาในเมืองเนี้ยก็เลยมาเล่าเรื่องของเมืองนี้ให้กับคนฟังก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบล็อกเกอร์อะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้จะมาแบบเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคลิปนะก็ลองไปดูกันได้ชื่อคลิปออริจินัลจะมีชื่อว่า How I Grew Up In The Coldest Town On Earthก็เรียกได้ว่าก็นั่นแหละครับผมแปลตรงตัวเลยฉันโตมายังไงในเมืองที่หนาวเย็นที่สุดในโลกครับเมืองนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับผมยากูเตียเนี่ยนะครับผมอยู่ในไซบีเรียครับก็คืออยู่ในรัสเซียนั่นแหละก็เรียกได้ว่าแทบจะอยู่เหนือสุดของโลกเลยถูกไหมก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันหนาวมากๆอยู่แล้วแล้วชีวิตของคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงพวกเขาอาศัยอยู่ได้ยังไงกันในอุณหภูมิลบเยอะขนาดนี้อย่างแรกเลยนะครับผมที่เราได้รับรู้ก็คือผู้คนเนี่ยจะใส่เสื้อขนสัตว์ที่หนามากๆเพื่อป้องกันความหนาวเย็นที่จะมากัดกินตัวของพวกเขาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะใส่หมวกขนสัตว์ด้วยนะครับผมก็เพื่อป้องกันความเย็นอีกเหมือนกันแล้วก็รองเท้าบูทเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าบูทแบบหนาพิเศษนะที่ทำมาจากขนสัตว์เนี่ยที่ทำให้อุ่นเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าทั้งตัวเนี่ยก็ต้องมีการให้ความอบอุ่นอย่างเต็มที่เลยในการที่จะอยู่ได้แต่แบบว่าพวกเขาก็อยู่กันมาตั้งแต่เกิดนะมันก็ปรับตัวกันอยู่ได้ปกตินั่นแหละแล้วก็ทีนี้เรามาดูการจับจ่ายใช้สอยกันดีกว่าก็เรียกได้ว่าตลาดที่นี่เนี่ยไม่ต้องมีห้องแอร์เลยครับโอเพนแอร์เลยนะครับผมพวกของทรงของสดอะไรต่างๆนานาเนี่ยจากในรูปนะก็จะเห็นได้เลยว่ามันน่ะถูกแช่แข็งโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคนขายก็ทำงานกันทั้งวันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่ข้างนอกได้แบบสบายเลยเพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยยังบอกเลยว่าอุ้ยอุณหภูมิลบ47องศาเนี่ยนี่เรียกว่าอุ่นแล้วนะนี่คืออุ่นของเขาแล้วก็เรียกได้ว่าใช้กันตามปกติเลยแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันแล้วอะโอ้โหอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวขนาดนี้เนี่ยมันจะหาความสนุกในชีวิตได้ไหมก็เรียกได้ว่าจริงๆก็ได้นะครับผมผู้คนเนี่ยก็ไปตกปลากันได้อยู่เหมือนเดิมบางที่อาจจะต้องเจาะหิมะลงไปหรือแบบบางที่น้ำมันก็ไม่ได้เป็นน้ำแข็งทั้งหมดไงก็มีที่ให้ไปตกปลาได้นะครับผมหรือก็มีคนไปกระโดดน้ำเนี่ยก็หาความสนุกเข้าตัวกันก็ยังอยู่กันได้ครับไม่ได้ขนาดที่ว่าจะแบบโอ้ยลงน้ำปุ๊บแข็งปั๊บเลยอะไรแบบนี้แต่ก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้จะลงกันได้นานนะก็ลงน้ำก็ได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องขึ้นมาเลยแต่ถ้าในกรณีของสิ่งอื่นๆที่มันแบบเฮ้ยหลายๆคนเคยเห็นคลิปมาว่าแบบสาดน้ำออกไปแล้วแข็งเลยอย่างเงี้ยจริงไหมจริงนะครับแต่ด้วยความที่มนุษย์อะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอุ่นอยู่ภายในมันก็เลยเหมือนลงน้ำอะไรแบบนี้ได้แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนอกจากกิจกรรมที่มนุษย์จะต้องไปทำเองแล้วเช่นตกปลากระโดดน้ำหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็เรียกได้ว่าก็จะมีกิจกรรมอีกประเภทนึงที่ทำกันสนุกๆนะครับผมก็คือเฮ้ยช่วงที่มันหนาวมากๆเนี่ยบางทีทุกอย่างอ่ะมันแข็งเลยถูกไหมบางทีซักผ้ามาครับเสื้อผ้ายังเปียกอยู่เนี่ยเฮ้ยถ้าเราเอามาตั้งแบบตั้งเหมือนให้มันยืนอยู่อ่ะเหมือนกางเกงอย่างเงี้ยแต่มันมีน้ำอยู่ข้างในถูกไหมเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยน้ำข้างในมันแข็งเลยนะกลายเป็นว่ากางเกงเนี่ยก็จะไม่ตกปุ้งลงไปกางเกงกลายเป็นตั้งอยู่ได้เหมือนในรูปเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าผลไม้เนี่ยก็จะแข็งมากๆเลยเช่นแบบตัวของกล้วยอย่างเงี้ยเอามาทุบเป็นค้อนได้เลยนะครับคือเรียกได้ว่ามันแข็งขนาดนั้นเลยเอากล้วยมาตอกตะปูได้อ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าในหลายๆบ้านเองเนี่ยก็จะไม่มีตู้เย็นนะเพราะว่าข้างนอกเย็นกว่าตู้เย็นนี่ครับก็จะแขวนของสดแขวนอะไรต่างๆเนี่ยไว้นอกบ้านแทนก็เป็นการแก้ปัญหาที่โอเคมากๆเลยนะครับผมก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆต่อจากนั้นนะครับผมมาดูเรื่องตึกรามบ้านช่องของเขากันดีกว่าตึกรามบ้านช่องของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่นะครับเพราะว่าพื้นดินของเมืองนี้เนี่ยมันจึงเป็นแบบเพอร์มาฟอสอยู่นะครับผมก็คือเป็นพื้นดินที่มีอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองครับก็จะมีน้ำแข็งอะไรอยู่แข็งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยถูกไหมการจะสร้างตึกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสร้างตึกไปเลยอ่ะมันก็จะทำให้เกิดความอุ่นนะครับผมแล้วมันก็จะทำให้อุณหภูมิของเพอร์มาฟอสเนี่ย
ปลี่ยนไปอุ่นขึ้นนั่นเองครับการสร้างตึกเนี่ยเลยจำเป็นจะต้องเรียกได้ว่ามีใต้ถุนนะครับผมทุกตึกเลยเหมือนบ้านทรงไทยเลยครับแต่เรียกได้ว่าเนี้ยก็จะเป็นเหมือนใต้ถุนมาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นตึกขึ้นไปนะครับแต่ใต้ถุนเนี่ยก็จะไม่ได้สูงอะไรมากแต่ก็สูงในระดับนึงนะไม่ใช่แบบว่าเว้นกันเซน20เซนอะไรแบบเนี้ยเว้นกันเยอะอยู่ครับเป็นเมตรนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าแบบบ้านไทยที่กันน้ำท่วมอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าด้วยความที่แบบมันหนาวมากอะไรแบบนี้ถูกไหมinfrastructure สาธารณูปโภคแรงต่างเนี่ยก็อาจจะยังมาไม่ได้ครบคันทุกอย่างนะในกรณีของแบบว่าถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆหรือว่าเมืองที่แบบอยู่ไกลๆหน่อยเป็นบ้านไกลๆหน่อยอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีท่อน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้แต่พวกเขาเนี่ยหาน้ำได้ง่ายมากๆเลยก็คือเอาก้อนน้ำแข็งมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ให้มันละลายกลายเป็นน้ำดื่มมาครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเป็นแบบเรื่องปกติของเขาไปเลยซึ่งถ้าถามว่าในไทยมันคงอาจจะฟังดูแปลกๆอ่ะเพราะว่าในบ้านเราไม่ได้มีน้ำแข็งกันทั่วทุกที่แบบมองไปข้างนอกโอ้ยเป็นทุ่งน้ำแข็งเลยอะไรแบบนี้มันไม่เหมือนกันเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความรู้รอบตัวเป็นความรู้รอบโลกว่าในโลกนี้ก็มีอะไรแบบนี้บ้างแล้วทีนี้เนี่ยอุ้ยเราบอกว่าเมืองนี้มันเย็นมากๆเลยแล้วพวกเขาขับรถกันยังไงล่ะครับก็เรียกได้ว่าก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องฝืนทนปัญหากันไปนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องจอดรถให้อุ่นเอาไว้เพื่อไม่ให้เหมือนรถมันแข็งข้างในมันแข็งไปหมดเลยอะไรแบบนี้ก็ต้องจอดเปิดค้างเอาไว้เลยหาอะไรมาครอบคลุมแล้วก็เหมือนทำให้มันอุ่นตลอดเวลาอะไรแบบนี้ไม่งั้นแบตแข็งอะไรทุกอย่างแข็งหมดนะน้ำมันอะไรเนี่ยแข็งหมดเลยคือเรียกได้ว่าในเมืองนี้เนี่ยการใช้รถก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเห็นได้ทั่วไปแต่คนที่มีรถเนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยมากๆครับเพราะว่าการจะซื้อรถคันนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่แพงถูกไหมแล้วมาอยู่ในเมืองนี้เนี่ยมันเหมือนแพง2เท่าปัญหาก็มากขึ้น2เท่าเผลอๆเกิน2เท่าด้วยซ้ำไปเนี่ยปัญหานี่มีเยอะมากๆเลยแต่คนที่มันต้องใช้จริงๆอ่ะมันก็ต้องมีครับผมก็เรียกได้ว่าฝืนทนกันไปปรับตัวเข้ากันไปนะหาวิธีในการที่จะทำให้มันใช้ได้กันไปนั่นเองก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเมืองนึงแล้วกันที่ในชีวิตนึงเนี่ยผมก็อยากจะไปสัมผัสดูนะว่าชีวิตที่แบบว่าโอ้ยอยู่ในอาการหนาวตลอดเวลาเลยเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแบบไม่ใช่แค่หนาวดิมันต้องเรียกว่าแบบแข็งเลยแล้วกันนะหนาวโคตรๆเลยแล้วกันนะครับผมถ้าผู้ชมอยากลองไปไหมก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับผมแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองยากูเตียนะครับผมที่เราเอามาฝากกันนะครับก็เรียกได้ว่าลองไปดูคลิปออริจินอลกันได้นะครับผมแต่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ได้มีทรงมีซับอะไรอันนี้ก็แปลมาให้แล้วก็เอาเนื้อหาบางส่วนมาก็ให้เครดิตเอาไว้ด้วยนะตรงนี้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับโลกใบนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะมีคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเยอะเพราะว่าช่วงนี้กำลังอินประวัติศาสตร์เลยไปดูEternal มาก็ยิ่งชอบเลยเพราะว่าหนัง Eternal Marvel เนี่ยก็แบบย้อนไปในหลายช่วงประวัติศาสตร์เลยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับช่วงไหนหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มาถามผมกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทำลงช่องนี้ให้ส่วนเรื่องราวประวัติศาสตร์จริงๆที่แบบว่าเป็นการต่อสู้ศึกสงครามอะไรแบบเนี้ยจะไปอยู่ในช่อง History World นะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ